สดก็คือเป็นหมูที่หมักแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำกะทิก่อนใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้นี่ขายกี่ไม้ครับเนี่ยทำแล้วทำจากอะไร2-3ชั่วโมงก็คือหมดแล้วน้ำจิ้มสูตรนี้ไม่เคยเจอหมูปิ้งโบราณสูตรนี้ก็ไม่เคยเจอทีเด็ดอันนี้เรียกว่าสูตรจีหมูปิ้งได้หรือเปล่าเนี่ยในกรุงเทพอ่ะขายยากมากไม่เคยเจอไม่เจอจริงๆไม่เคยเจอชาชนชาวไทยวันนี้เราอยู่กันที่อยุธยานะคะคลิปที่แล้วเราพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหมถึงประมาณเที่ยงบ่ายแล้วเราก็ไปนั่งรอแล้วก็ไปคาเฟ่ถึงประมาณบ่ายสามโมงเพราะว่ารอร้านนี้เขาเปิดค่ะร้านหมูปิ้งลุงสมชายที่เขาจะเป็นหมูปิ้งน้ำจิ้มพริกสดนะคะแค่ฟังก็น้ำลายแค่ฟังน้ำลายสอแล้วเราจะบอกนะว่าระหว่างบ่ายโมงถึงบ่ายสามแบบแกรู้ป่าวว่าร้านที่มันเป็นร้านรสเข็ดในอยุธยามีค่อนข้างเยอะเลยแบบว่าจะหาแต่อะข้างหน้าอะดูนวลนวลบงไปนั่นน่ะก็จะมีที่เห็นได้เยอะมากๆว่ามีก็คือ1รถกบสองกับร้านริมถนนอะไรเงี้ยถ้าใครเหมือนแบบว่าเบื่อแล้วเที่ยวกรุงเทพก็ขับมาอยุธยาได้นะเพราะว่ามันไม่นานเลยไม่ไกล60กว่าโลเปิด Google Map 1ชั่วโมงเหมือนไกลแต่เชื่อฉันสิรถติดในกรุงเทพอะนานกว่าก็ขับมาแล้วก็แบบมีร้านกาแฟแบบที่แบบเป็นสเปเชียลตี้คอฟฟี่เลยมันก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ร้านริมถนนมากินกุ้งเผามาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ที่เรามาไม่มีกุ้งเผาเลยใช่ครับเราจะพาไปกินอย่างอื่นนอกจากกุ้งเผากันถึงแล้วนี่เมื่อก่อนเขาขาย5บาทตอนนี้เขาขาย7บาทแล้วปกติหยุดวันไหนบ้างคะไม่มีวันแน่นอนตั้งแต่หมดจริงๆวันนี้เกือบจะหยุดแล้วแต่โชคดีที่เปิดนะคะเป็นบุญของเรามากๆเลยหมูปิ้งน้ำกะทิหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับโอ้คือจะก่อนที่จะปิ้งอ่ะก็คือเป็นหมูที่หมักแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำกะทิก่อนใช่ไหมคะใช่ครับพอไปจุ่มน้ำกะทิแล้วมันจะเป็นยังไงหรอคะมันจะอมน้ำกะทิแล้วทำให้ชุ่มชุ่มฉ่ำหมูมันนุ่มหมูปิ้งโบราณโบราณถึงกับโบราณไหมคะสูตรหมูปิ้งสูตรโบราณนะคะลงปกติวันนี้นี่ขายกี่ไม้ครับเนี่ยวันละพันกว่าไม้วันละพันกว่าไม้อย่าถามแค่นี้ต้องถามด้วยว่ากี่ชั่วโมงหมดคะอ๋อแผลประมาณตั้ง6โมงนิดๆก็หมดแล้วครับแผลประมาณตั้ง6โมงนิดๆก็หมดแล้วครับ2-3ชั่วโมงก็คือหมดแล้วเรานี่คือแบบว่าไม่เห็นนะว่ามีคนรอคิวเพราะว่าเขาจองไว้หมดแล้วจองไว้หมดแล้ววันนี้นะครับวันนี้จองไปกี่ไม้แล้วคะเนี่ยก็โทรมาเรื่อยๆครับโทรมานี่เขาจะมาบอกเวลาประมาณกี่โมงอ๋อนี่ถ้าหนูสั่งตอนนี้หนูได้ตอนไหนครับก็ได้เลยครับได้เพราะว่าอ่อนน่าไปโชคดีลงใจเอาก่อน10ไม้เลยค่ะได้ค่ะตับเดียวไม่ได้12ไม้ทอน6บาทก็ให้อันนี้น้ำจิ้มไหมครับเป็นน้ำจิ้มพริกสดนะคะอุ้ยไม่เคยกินหมูปิ้งกับน้ำจิ้มแบบนี้เลยนะต้องลองทานดูจริงๆขายหมูปิ้งมากี่ปีแล้วคะเนี่ยตั้งแต่ปี28อุ้ย2528ก่อนโมเกิดอีกเหรอ38ปีเหรอแล้วเป็นสูตรนี้มานานแค่ไหนล่ะเนี่ยแหละครับอันนี้ตั้งแต่แรกเลยเหรอครับ40ปีที่แล้วคือแบบนี้เลยอย่างนี้ก็เลยครับอ๋อได้อันมาช่วงเย็นจะเยอะกว่านี้เพราะว่าช่วงเลิกงานอ๋อถ้ามาช่วงเย็นคนจะเยอะมากปกติร้านนี้คือจะคนเยอะมากเลยนะคะโมก็เลยชิงมาตอนร้านเปิดเลยคุณลุงปิ้งแบบระวิงมากอ่ะมือระวิงแบบแบบเร็วสุดๆเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถ่ายรูปด้วยกันไหมมาระวังรถด้านหลังด้วยนะมีรถรออยู่นะคะช่องอะไรครับเนี่ยจิโก้ครับจิโก้ครับเอาไปเลยครับกล้องมันไม่ชัดนะคะต้องเอาไปไหนหรือเราไปแคปในคลิปเอาแล้วกันเราไปแคปในคลิปเอาโอเค1 2 3ขอบคุณค่ะไปเจอกันบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยเอ็นดูนี่หมูปิ้งนะคะที่อยุธยาเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยโอ้โหขออนุญาตนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแบบนี้ก่อนเลยช้ำๆช้ำๆอุ้ยร้อนจริงๆแล้วก็ชิมนะคะ
หมูหอมมากเลยอ่ะหมูนุ่มมากเลยอ่ะกินอย่างน้ำจิ้มกินอย่างน้ำจิ้มขอเหมาน้ำจิ้มนี้เลยนะคะง่ายแก่เลยหมูปิ้งจิ้มพริกสดแบบนี้เลยนะคะล้นล้นหอมดีมากไม่เหมือนลูกน้ำจิ้มลูกชิ้นนะมันจะมีความเปรี้ยวๆแล้วหมูมันจะหอมหอมนุ่มๆหวานหวานหมูเข้ากันดีมากอันนี้ดีมากเลยอ่ะต้องกินคู่กันจะต้องลองเราเหมาแล้วนะคะน้ำจิ้มนี้ก่อนนะชิมชิมชิมนี่พูดจริงๆว่าต้องชิมอ่ะนี่ฮะเป็นไงกรนหอมเว้ยเป็นไงเฮ้ยชอบอ่ะทำจะหมดของเด็ดหมดร้านทั้งหมดแบบหมูห่อข้าวเหนียวยี่ห้อข้าวเหนียวร้อนๆสูตรมาริโกะครับนี่เท่าไหร่ดีรูดลงไปเลยสองไม้จุกๆน้ำจิ้มปลามาเลยครับทีเด็ดทีเด็ดนี่มีใครกินอย่างนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยจะดู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 สับสับน่ากินมากอ่ะจะดูอันนี้เรียกว่าซูชิหมูปิ้งได้หรือเปล่าเนี่ยก็ปั้นหมูปิ้งเป็นคนชอบกินหมูปิ้งอยู่แล้วน้ำจิ้มสูตรนี้ไม่เคยเจอหมูปิ้งโบราณสูตรนี้ก็ไม่เคยเจอมันจะเป็นหมูปิ้งที่แบบหอมแล้วก็นวลมากเพราะว่าเขาไปจิ้มน้ำกะทิก่อนตอนแรกแล้วมันฉ่ำมันหมูตกไม่น่าพูดเยอะเลยไม่เป็นไรถังเพิ่มมีสามไม้สามอะไรสิบเลยสิบสามสามสิบทุกคนมันต้องกินนะมันต้องแบบมัดเลยคือแบบว่าในกรุงเทพอะหายากมากแบบไม่เคยเจอไม่เจอจริงๆไม่เคยเจอดูอัดอัดชุ่มดูว่าฉ่ำขนาดไหนดูถ้าร้านไหนที่โมชอบจริงๆโมจะต้องสั่งกลับบ้านไปให้คนที่บ้านกินด้วยเพราะเราอยากให้คนที่บ้านได้กินของอร่อยโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเหมาร้านนี้ไปที่กรุงเทพแล้วตั้งแต่เรามาตรงนี้ก็คือมีคนซื้อตลอดเขาจะสั่งกันที30 40ไม้เลยค่ะภาพนี้สวยนี่คือถ่ายส่งนะทุกคนอย่างนี้ว่าถือไว้ทำไมน้ำจิ้มเปรี้ยวของที่สุดสุดฟินมากฟินจนเย็นตะโฟเมื่อเช้ายังอยู่ที่เสื้อและมีรอยใหม่แล้วอ่ะนี่นะคนนู้นนะคะจากคลิปที่แล้วที่เขาทำมัดย้อมเย็นตะโฟนะคะวันนี้เขาทำมัดย้อมสีส้มเพิ่มเข้าไปแล้วเลือกใส่เสื้อขาวเลือกใส่เสื้อขาวมาถ่ายมาออกกองเอา15ไม้3ชุดค่ะเอาไหมเอาด้วยเอาแต่ว่าไม่ต้อง15ไม้ละกันอยู่คนเดียวไม้เดียวพอไม่แพ้โอเคไม้เดียวคุณสั่งกลับบ้านกี่ไม้ครับ30แล้วของคุณอีก15แล้วของน้องเคียร์พีอีก5รวมเป็น50ไม้จบแล้วนะคะกับข้าวเหนียวหมูปิ้งของเราในวันนี้นะคะขอโหวตให้คะแนนร้านหมูปิ้งร้านนี้อยู่ที่ 9.5 เลยค่ะความแน่นความปังความฉ่ำมันหอมมันหวานมันดีมากส่วน .5 นะคะที่ไม่ทำไมไม่เต็ม10เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มีสาขาเปิดในกรุงเทพให้เต็ม10เลยค่ะโอเคเลย เราจะเป็นคนเริ่ม เราซื้อสาขาเขามาเปิดเลยเขารอลูกชายเปิด แต่จริงๆใครที่แบบว่ามาอยุธยานะแนะนำว่าให้แวะร้านนี้นะคะมันดีจริงๆค่ะซื้อกลับบ้านไปเยอะเลยนะคะถ้าตอนนี้เสียงลมฟู่ๆก็ลมแรงนะเพื่อนๆขออภัยเดี๋ยวขอขับรถไปร้านสุดท้ายแล้วของวันนี้แล้วเราจะกลับกรุงเทพกันแล้วค่ะอยากรู้ว่าเป็นร้านอะไรมันเด็ดแค่ไหนเราดูในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาถ่ายรูปด้วยกันนะคะเล็บเด็ก